จารย์2เวทีนะคะจะซักฟอกรัฐบาล น่าสนใจไหมครั้งนี้มันไม่ลงมติต้องบอกว่าเวทีนี้ก็จะห่างกันประมาณ10วันใช่ไหมครับสว.เนี่ยวันที่25มีนาแล้วก็ใช้เวลา1วันแล้วก็ของ152ของฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก็2วันนะครับทราบว่าประมาณวันที่3ถึง5เมษาทราบว่าประมาณนั้นนะครับแต่เอาเป็นว่าผมเริ่มจากหลักการก่อนนะครับว่าการอภิปรายของทั้ง2สภาเนี่ยนะครับก็คือการอภิปรายโดยไม่มีการลงมตินะครับอันนี้คือความเหมือนกันคือไม่มีการลงมติค่ะนะฮะของสว.เนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ลงมติอยู่แล้วนะครับเพราะตามรัฐธรรมนูญเนี่ยสว.ไม่มีหน้าที่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะนะครับเพราะนั้นผมเริ่มจากสว.ก่อนนะครับสว.เนี่ยเราต้องเข้าใจโครงสร้างของสว.ชุดนี้ก่อนนะครับสว.โครงสร้างชุดนี้เนี่ยคือชุดที่เลือกคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าเราจำได้วันที่22สิงหาปีที่แล้วนะครับแม้ว่านะครับการลงชื่ออภิปรายในรอบนี้เนี่ยนะครับก็เป็นคนซึ่งเคยเลือกคุณเศรษฐานั่นแหละเป็นจำนวนมากเลย59ท่านนะครับจาก80ท่านที่ลงชื่อกันนะครับแต่ถ้าเรานะครับได้รับทราบจุดยืนของสว.ปีกที่เลือกคุณเศรษฐาก็คือปีกลุงตู่นี่แหละเราก็จะรู้ดีว่าสว.กลุ่มนี้เนี่ยนะครับเขาไม่ชอบก้าวไกลมากกว่าพรรคเพื่อไทยนะครับคือเราต้องเข้าใจโครงสร้างวิธีคิดของสว.ที่กำลังจะเปิดอภิปรายนี้ก่อนค่ะนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับการอภิปรายของสว.เนี่ยนะครับมันจะเรียกว่าเป็นการอภิปรายแบบจำกัดวงคำว่าจำกัดวงคือนะครับเป็นการอภิปรายเพื่อนะครับไม่ให้นายใหญ่เนี่ยนะครับล้ำเส้นนะครับนายใหญ่มีเส้นนะครับและด้วยนายใหญ่มีเส้นนะครับคุณเศรษฐาก็เลยเป็นนายกแล้วที่พรรคเพื่อไทยต้องเป็นรัฐบาลก็เพราะว่าสว.กลุ่มนี้นะครับเกลียดพรรคก้าวไกลชนิดเข้ากระดูกดำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเข้าใจโครงสร้างทางการเมืองแบบนี้เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าวันที่15เนี่ยต้องเรียกว่าไม่มีอะไรในกอไผ่มีแต่หน่อไม้ครับ25มีนาใช่ไหมคะในส่วนของสว.ใช่ครับในส่วนของสว.ผมคิดว่าสว.เนี่ยนะครับจะอภิปรายได้เฉพาะในเรื่องใหญ่ๆไม่กี่เรื่องค่ะนะครับแน่นอนว่าส่วนที่เป็นทีมเสื้อเหลืองเก่านะครับอันนี้ก็เป็นคู่อาฆาตนะครับจับนายใหญ่มาแต่โบราณโบราณอันนี้ก็คงจะแซะกันไปเรื่องของอภิสิทธิ์ชนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยเขาคงไม่ต้องรอสว.มาพูดเพราะเขาก็พูดกันโดยทั่วไปอยู่แล้วค่ะนะครับประเด็นที่สองก็คงจะไม่พ้นเรื่องของการกู้เงินมาแจกกรณีดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็ประเด็นที่สามก็คือเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนนะครับระหว่างไทยกัมพูชาค่ะนะครับซึ่งก็จะเชื่อมโยงเรื่องกรณีสมเด็จฮุนเซนมาเยี่ยมนายใหญ่ที่บ้านแล้วก็กรณีของนายน้อยจะไปเยือนกัมพูชานะครับสว.ก็จะอภิปรายใน3เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับพูดตรงๆก็คือว่าก็จะมุ่งไปที่การขีดเส้นนะครับพฤติกรรมนะครับของนายใหญ่ทักษิณค่ะนะครับแล้วก็จะไม่ได้ไปทำให้รัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับจะต้องไปสั่นสะเทือนอะไรในทางการเมืองนะครับเพราะในทางการเมืองแล้วเนี่ยสว.กลุ่มนี้เนี่ยนะครับเป้าใหญ่ก็คือว่าต้องไม่ให้พรรคก้าวไกลขึ้นมามีอำนาจแต่แน่นอนว่านะครับเมื่อต้องใช้บริการนายใหญ่ก็ต้องขีดเส้นให้นายใหญ่เขาเรียกทำตัวให้ดีอยู่ในกรอบนะครับอย่าล้ำเส้นไปมากค่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องใครที่คิดว่าแหมสว.ชุดนี้นะครับจะเอาเป็นเอาตายกับรัฐบาลชุดนี้ก็ต้องบอกว่าท่านหาเวลาในวันที่25เนี่ยถ้าไปท่องเที่ยวชายหาดได้ก็ไปเถอะครับทำไมฮะไม่มีบรรยากาศแบบนั้นไม่มีประเด็นอะไรนะฮะแล้วต่อมานะครับผมอยากจะเรียนว่าโดยองค์ประกอบของสว.เนี่ยนะครับสว.เนี่ยไม่ได้มีสว.ที่มาจากระบบเขตเลือกตั้งค่ะดังนั้นเนี่ยเรื่องรายละเอียดต่างๆในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่มันเป็นผลต่อพี่น้องประชาชนในระดับรากหญ้าเนี่ยสว.ท่านมองไม่เห็นเพราะโดยโครงสร้างของท่านเนี่ยท่านไม่มีสว.ระบบเขต
นะครับมีเป็นผู้แทนกลุ่มอาชีพมีอยู่50ท่านซึ่งก็เล็กน้อยมากนะครับไม่มีเสียงดังมากพอที่จะไปชี้ประเด็นอะไรให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตได้ค่ะประเด็นสุดท้ายที่ผมเรียนคือว่าสวชุดนี้เนี่ยนะครับในการอภิปรายรอบนี้นะครับไม่มีทีมหลังบ้านที่แข็งแกร่งครับอันนี้ผมอาจจะเป็นคนเดียวที่พูดเลยนะครับถ้าเราเห็นมาตรฐานการทำงานของพวกสีส้มในการอภิปรายเราจะเห็นว่านอกจากคุณสมบัติส่วนตัวของสสที่เขาอภิปรายที่เขาต้องฝึกฝนแล้วเนี่ยทีมงานหลังบ้านที่ดีก็เป็นองค์ประกอบสำคัญทีมงานหลังบ้านที่ดีคือการคัดเลือกประเด็นการหาข้อมูลตลอดจนการโค้ชชิ่งซึ่งแน่นอนว่าสวชุดนี้ไม่มีทีมหลังบ้านที่ทำหน้าที่แบบนี้ครับเมื่อไม่มีทีมหลังบ้านที่คอยทำหน้าที่แบบนี้คอยชี้ประเด็นแบบนี้ประสิทธิภาพในการอภิปรายมันก็จะกลายเป็นเรื่องของการแซะกันในเรื่องบุคคลหรือเป็นเรื่องของความหลังซึ่งอะไรครับซึ่งมีกันมายาวนานนะครับตั้งแต่ยุคเสื้อแดงเสื้อเหลืองค่ะนะครับประเด็นสุดท้ายผมก็จะเรียนว่าจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยนะครับปีกสวที่จะอภิปรายในวันที่25เราก็ยังไม่เห็นเขาเรียกว่าทิศทางหลักที่ชัดเจนค่ะนะครับอย่างของด้อมส้มเนี่ยเขาพูดชัดเจนว่าเขาจะตั้งเป้าอยู่2เรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องของผลงานไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็เรื่องของประเทศไทยเป็นดินแดนของเถื่อนให้อย่างนี้ชัดเจนค่ะนะครับเพราะนั้นมิตรรักแฟนเพลงของพวกด้อมส้มก็คอยติดตามกันได้ขณะที่สวไม่ได้มีการกำหนดเป้าหมายหลักแบบนี้ว่าจะอภิปรายนะครับในธีมหัวข้ออะไรค่ะนะครับเพราะนั้นแน่นอนว่าพอกระบวนการมันไม่ได้เป็นรูปแบบมันไม่ได้เป็นระบบแบบนี้ประสิทธิผลประสิทธิภาพมันก็ลดน้อยถอยลงนั่นเองครับงั้นดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีหมัดเด็ดหมัดน็อกอะไรสำหรับการอภิปรายในครั้งนี้ของสวไม่มีครับแต่ของด้อมส้มน่ะมีอันนี้ผมบอกไว้เลยค่ะนะครับผมเรียนเลยนะครับของพวกสีส้มเนี่ยเขาชัดเจนในคำอยู่สองคำคำที่หนึ่งถ้าคุณเก๋กับคุณนันจำได้ตอนที่เขามีมติแล้วเขาแถลงเขาบอกว่าผลงานไม่เป็นชิ้นเป็นอันคำว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยนะครับไอ้ข้อแก้ตัวของรัฐบาลที่บอกว่างบประมาณไม่ผ่านก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันจะไม่มีข้อจำกัดตรงนี้แล้วนะครับเอาง่ายๆนะเรื่องแค่เรื่องของการคุ้มครองแรงงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่อภิปรายกันอย่างหนักแน่นมากเนี่ยนะครับแล้วร่างกฎหมายของคุณเสียจำปาทองนะครับก็ตกไปทั้งที่ร่างกฎหมายฉบับนั้นเนี่ยเป็นการคุ้มครองแรงงานในยุคสมัยใหม่ก็คือพวกไรเดอร์พวกแรงงานฟรีแลนซ์ค่ะนะครับซึ่งเรื่องอย่างนี้นะครับที่ผมบอกว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถทำผลงานในการดูแลพี่น้องเหล่านี้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณด้วยซ้ำไปเพียงแต่แก้ไขกฎหมายเอาให้มันเข้านะครับซึ่งเรื่องอย่างนี้แหละที่พรรคฝ่ายค้านเขาบอกว่าเขาจะเอามาเรียงให้ดูว่ามันไม่เป็นชิ้นเป็นอันอย่างไรเรื่องที่สองที่เขาพูดแน่ๆอันนี้ผมบอกเลยเรื่องของนโยบายเรื่องสปกครับกำลังร้อนแรงเลยอันนี้แน่นอนแล้วเรื่องนี้หวังผลด้วยค่ะเพราะอะไรครับแม้ว่าจะอภิปรายไม่ไว้แม้ว่าจะไม่มีการลงมตินะครับแต่อย่าลืมนะครับการถ่ายทอดสดนี่นะครับชาวบ้านเขาดูเป็นล้านคนเราลองคิดดูว่าถ้ารัฐมนตรี2กระทรวงซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทรัพยากรจากเกษตรตอบไม่ตรงกันนะครับแน่นอนว่าเสียงชาวบ้านเนี่ยก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์กันในทางเสียหายแน่นะครับแล้วนี่แหละครับนายกรัฐมนตรีซึ่งรอจังหวะเชือดลุงป้อมอยู่แล้วก็จะอาศัยจังหวะนี้แหละปาดคอทันทีนะครับแล้วเรื่องนโยบายเรื่องที่ดินเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นนะครับกรรมาธิการของพวกสีส้มเนี่ยเขาเริ่มทำงานกันแล้วเราเห็นเลยว่าเขาเริ่มเก็บกันแล้วขณะที่ปีกสวไม่มีบรรยากาศอย่างนี้เลยนะครับแล้วผมเรียนกับคุณเก๋กับคุณนันเป็นรายการแรกนะครับว่างานเนี้ยเอาข่าวมาบอกก่อนเลยอะไรคะจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์สองเรื่องแต่ผมไม่บอกว่าเรื่องอะไรใครอยากรู้ต้องระดับรัฐมนตรีว่าการโทรมาหาผมเท่านั้นแล้วผมจะบอกให้ มีสองเรื่องบิ๊กเซอร์ไพรส์แน่นอนทำไมมันเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ไม่เคยแพร่งพรายไม่เคยมีกลิ่นไม่เคยกระเซ็นออกมาเป็นข่าวบ้างเลยหรอคะอาจารย์มันเป็นสองกระทรวงซึ่งคนไม่คิดว่าจะมีปัญหาในการดำเนินนโยบายมากมายขนาดนี้
แต่เขายังไม่ได้6เดือนงบก็ยังไม่ออกอาจารย์จะต้องให้ความเป็นเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องงบประมาณเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบการทำงานที่ผมบอกไงครับว่าการสร้างผลงานของรัฐบาลเนี่ยนะครับหลายเรื่องต้องใช้งบประมาณอันนี้ฝ่ายค้านเขาก็เห็นแล้วว่าอะไรที่ใช้งบมันก็ยังไม่ได้มีงบเมื่อยังไม่มีงบก็ไม่มีการทุจริตต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเพราะว่างบก็ยังไม่ออกทำงานมา6เดือนถูกครับแต่เขาใช้ชื่อว่าทำงานไม่เป็นชิ้นเป็นอันนั่นแปลว่าเรื่องอะไรที่อยู่ในวิสัยที่ทำได้ดันผ่าไม่ทำหรือทำก็ทำผิดวิธีแล้วมันเกิดผลกระทบต่อชาวบ้านกำลังจะบอกว่าเรื่องเซอร์ไพรส์เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเหมือนแบบเปิดแผลแล้วก็อาจจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงหรอคะปรับครม.หรอคะหรือว่ายังไงคะเอาเป็นว่า2เรื่องนี้เนี่ยนะครับปรับครม.หรือเปล่าผมไม่ใช่นายกนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับไม่ใช่การแค่เปิดแผลเพราะตอนนี้มันเป็นแผลอยู่แล้วนะครับแล้วเปิดเรื่องนี้มาเนี่ยนะครับทุกคนเห็นร้องอ๋อนะครับถ้าเป็นมวยนะครับถ้าคุณเก๋กับคุณนันเคยดูมวยใช่ไหมครับเวลานักมวยคู่ต่อสู้เขาแผลแตกนะครับนักมวยคู่ต่อสู้อีกข้างหนึ่งเขาก็จะต้องยิงหมัดไปที่แผลที่มันแตกอยู่แล้วอ่ะนะครับเพื่อให้แผลมันห่างกว้างมากขึ้นอันนี้หมายถึงสปกใช่ไหมประเด็นเรื่องสปกไม่ใช่ครับไม่ใช่ด้วยสปกนั่นคือเขาพูดอยู่แล้วแต่ที่ผมพูดนี่คือเรื่องเซอร์ไพรส์พูดถึงเรื่องเซอร์ไพรส์อยู่แล้วซึ่งเป็นกระทรวงที่คาดไม่ถึงใช่ซึ่งสองเรื่องนี้เป็นแผลอยู่แล้วแล้วเขาจะถางให้มันกว้างขึ้นโอเคคือตอนนี้แสดงว่าตัดสองกระทรวงที่เกี่ยวกับสปกออกได้เลยคือกระทรวงทรัพย์ไม่เกี่ยวกระทรวงเกษตรไม่เกี่ยวกระทรวงทรัพยากรกับกระทรวงเกษตรนั้นไม่รอดอยู่แล้วโดนแน่แต่เรื่องบิ๊กเซอร์ไพรส์เนี่ยนะครับอันเนี้ยเป็น2กระทรวงซึ่งฝ่ายรัฐบาลเนี่ยรับรองว่าเข็มขัดสั้นละฮะคาดไม่ถึงกระทรวงนอกสายตาเหรอคะอาจารย์พวกอวพวกอะไรพวกนี้เหรออันน่ะผมก็ต้องบอกว่าถ้าท่านรัฐมนตรีท่านไหนอยากทราบก็ขอเบอร์ผมกับคุณเก๋คุณนันแล้วโทรมาเองอาจารย์เสียงสูงอ่ะอวอาจารย์เริ่มเสียงสูงอ่ะแล้วโทรมาเองรับรองว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์ไม่อาจารย์แล้วบิ๊กเซอร์ไพรส์เนี่ยคือมันบิ๊กเซอร์ไพรส์เนี่ย1เรื่องเนี่ยมันต้องว้าว2มันต้องส่งแรงสะเทือนหรือความเสียหายมันชัดเจนมันจะไปมีเรื่องอะไรอ่ะอาจารย์รับรองว้าวแน่นอนรับรองว้าวแน่นอนอาจารย์แสดงว่าต้องโฟกัสเอาว่าเรื่องใกล้เคียงกับซอฟต์พาวเวอร์ใกล้เคียงแสดงว่าก็ต้องสวไม่มีอะไรไม่ได้น่าสนใจไม่ได้มีประเด็นอะไรร้อนแรงแต่ว่าต้องไปดูฟอร์มของฝ่ายค้านอาจจะมีหมัดเด็ดหมัดน็อกสำหรับการซักฟอกในครั้งนี้แล้วสวชุดนี้นะครับเขาเนี่ยนะครับเขาจัดลำดับภัยคุกคามเนี่ยก้าวไกลเนี่ยคือภัยอันดับหนึ่งของเขานะครับถ้าเขาไปซัดรัฐบาลแรงเนี่ยนะครับลูกมันก็ไปเข้าทางพวกสีส้มนะครับผมถึงบอกว่าเราต้องเข้าใจโครงสร้างของสวก่อนว่าสวชุดนี้โครงสร้างเขาคืออะไรและเขาเกิดมาเพื่ออะไรพูดตรงๆเป้าหมายตอนนี้ของสวชุดนี้คือต้องกำจัดพรรคก้าวไกลไม่ให้เป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นการว่าเขาก็มีความหลังฝังใจกับเจ้าของพรรคเพื่อไทยอยู่ก็ต้องขีดเส้นขนขวนนิดนึงแต่สสเนี่ยจะมีหมัดฮุกหวังผลใช่แต่สอสอเนี่ยผมบอกเลยว่ามีบิ๊กเซอร์ไพรส์อาจจะทำให้มีที่เห็นอาจจะทำให้มีเปลี่ยนแปลงได้เขาหวังผลอะไรครับก้าวไกลฝ่ายค้านอภิปราย152ครั้งนี้หวังผลอะไรฮะผมเรียนนะครับว่าวิธีการทำงานของฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเราอาจจะคุ้นชินกับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะต้องไหมฮะซึ่งแน่นอนว่าตลอดชีวิตคุณเก๋คุณนันที่ตามข่าวการเมืองมาเนี่ยไม่เคยมีการอภิปรายครั้งไหนที่ฝ่ายค้านจะมีจำนวนมือมากกว่ารัฐบาลใช่แต่แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มันจะเกิดตามมาเนี่ยทุกครั้งมันจะไม่ขึ้นกับการยกมือในสภาแต่จะขึ้นกับเสียงของชาวบ้านนอกสภานั่นแปลว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้านเนี่ยก็จะเป็นเหมือนจำนวนมือเพิ่มให้กับฝ่ายค้านค่ะนะครับถ้าเราจำได้นะครับสมัยเรื่องที่ดินสปกจำได้ไหมครับสมัยรัฐบาลคุณชวนค่ะตอนนั้นเนี่ยนะครับก็คือ
คุณสุเทพตอบคำถามในสภาไม่เคลียร์ทั้งๆที่ตอนยกมือเนี่ยนะครับผ่านในสภาแต่สังคมไม่ไว้วางใจรัฐบาลคุณชวนก็ต้องยุบสภาแล้วคราวนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการอภิปราย152เนี่ยนะครับนะครับก้าวไกลเขาต้องการที่จะทำให้สภากับนอกสภานะครับมันเป็นเวทีเดียวกันค่ะนะครับนั่นแปลว่าเขาคาดหวังที่จะได้มือจากชาวบ้านอีกหลายสิบล้านคนมาช่วยนะครับมือ151เสียงที่อยู่ในสภาอาจารย์ความนิยมแหละอ่ะรอดูสั้นๆอีกนิดนึงแสดงว่าเขาอ่ะก็ไม่ได้เกลียดเสียกันก่อนหน้านั้นที่บอกว่าจะไม่ยื่นอภิปรายสรุปอภิปรายเขาทำเต็มที่แน่นอนเต็มที่แน่นอนผมเรียนนะครับว่าใครที่ไปโยงเหตุการณ์ที่ฮ่องกงอ่ะผมยืนยันอีกครั้งนึงว่าธนาธรเขาไม่ได้อยากไปโอเคได้อาจารย์เขาไปเพราะว่าญาติผู้ใหญ่ขอร้องคุณแม่ขอร้องแล้วไปก็ปฏิเสธทุกข้อโอเคได้เวลาค่อนข้างที่จะจำกัดแม่อาจารย์โอเคงั้นแสดงว่า25มีนาก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นต้องไปจับตาการซักฟอกของฝ่ายค้านเนาะโอเคใช่ครับได้ค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์แบบที่อาจารย์บอกหรือเปล่าบิ๊กเซอร์ไพรส์แน่นอนครับผมครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ